อเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะโอเคก็ต่อจากนี้นะครับซีรีส์นี้ผมก็จะเปิดเอ้ยเดี๋ยวผมก็จะเปิดให้มันมีซอมบี้เกิดละกันนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่น่าเบื่อนะฮะจะได้ไม่เหงาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้โอเคก็พาร์ทที่แล้วนะครับเราก็ได้ไปเยือนเกาะต้นไม้นะครับก็ได้ดาวดวงที่4มาครอบครองแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านมาหนึ่งอย่าเพิ่งมาพังบ้านผมนะนี่ครับดาวดวงที่4มาแล้วโอเคแต่เราก็ยังไม่เจอแกะเลยอ่ะเรายังไม่มีเตียงเลยแหละโหกล่องเรามีครบเยอะเลยทำอย่างนี้ไปแล้วกันโอเคทำเป็นห้องเก็บของไปเลยแล้วกันทำเป็นห้องเก็บของไปในตัวนะครับโอเคมาเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะไปเอ้ยแตกโอ้ซอมบี้แม่งเยอะว่ะถ้าเป็นไปได้นะพาร์ทเนี้ยผมจะทำเตียงนอนเว้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เตียงนอนหรือเปล่าเพราะว่าแกะแม่งก็ยังไม่เกิดเลยนะฮะโอเคเราไปเกาะอื่นก่อนนึงเรามาอยู่เกาะอื่นก่อนตอนนี้โอเคเกาะต้นไม้เราก็ได้ไปมาแล้วเนาะมันค่อยสงบหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งรบกวนนะครับผมโอเคพาร์ทนี้เรานี่ดีไหมอุ้ยไม่ไหวว่ะโอ้ยอู๋แม่งเยอะเกินเยอะจัดประหลัดบอกอ่ะดูดิอู๋ซอมบี้แม่งเยอะว่ะคงสู้ไม่ไหวดูจากทรงละแม่งเยอะอ่ะเยอะมากก็มาดิครับมันจะมีแก่ให้ป่าวะเนี่ยเอ้ยนานไงระเบิดไปละโอเคมาเอ้ยเปลี่ยนดีกว่าเราไม่หาเตียงแล้วอุ้ยตกเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราฟาร์มเวลกันดีกว่าเว้ยฟาร์มเวลเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะพาร์ทนี้นะครับเราจะเอาสักเวล30แล้วกันนะฮะโอเคเรื่องเตียงเอาไว้ที่หลังก็ได้โอเคเราจะไปหาเกาะที่มันสงบที่มันไม่มีฝนน่ะอย่างเช่นเกาะสายแดงเป็นต้นก็มาดิครับบอกเลยว่าฟาร์มสบายมากครับเพราะว่ามอนเตอร์แม่งโคตรเยอะเราฟาร์มเวลเก็บไว้เอนชานของแล้วกันไปตายให้หมดไปพวกเองอะไปโอ้ผมบอกก่อนเลยว่าการที่จะฟาร์มเวลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเว้ยลำบากอยู่นะดูดิครับแม่งเกิดกันอย่างเยอะโคตรเยอะไม่ไหวมั้งมันเกิดเยอะเกินอะเยอะมากอะเยอะจัดประหลัดบอกอะเยอะจริงโอ้โหแล้วดูครีเปอร์ครับกี่ตัวล่ะข้างหน้าเนี่ยตั้งหลายตัวโดนทีเดียวก็เรียบร้อยโอ้ฝั่งนี้โอ้ดูดิแม่งเยอะโคตรเยอะโอ้เยอะเกินมาระเบิดไปเลยระเบิดให้เกาะพังไปเลยอะไรอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าว
มาเป็น15แล้วอ๋อดิครับมาดิครับมาดิครับเออให้มันระเบิดตายหมู่เงี้ยไปเรื่อยๆแล้วกันเออโอ้กรอบเชื่อผมดิกรอบโบว่ะไอ้แม่งสู้กันเองว่ะมึงสู้กันเองอุ๊ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆนี่มันระเบิดหมู่ระเบิดหมู่ตายเวล16แล้วอย่าห้าวไอ้น้องอย่าห้าวโอ้แม่งเข้าทั้งหน้าทั้งหลังเลยว่ะอย่างนี้ไม่ไหวดูจากทรงแล้วไม่ไหวแน่นอนไม่ไหวก็ต้องไหวอะไม่ไหวก็ต้องไหวครับจังหวะนี้มาดิ แม่งเยอะมากอะดูดินี่ขนาดปรับเป็น normal นะอาหารหมดแล้ววะมาดิครับมาดิครับมาโอ้แม่งเข้าทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะจะไปสู้อะไรได้ไหมเนี่ยถ้ามันจะเยอะขนาดนี้นะโอเคก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็สามารถแนะนำกันได้นะครับเพราะผมไม่ใช่สาย survival นะครับถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ผมก็ขอบคุณนะครับตอนนี้เอ้ยฝนตกแล้วเอ้ยฝนหยุดตกแล้วใช่ไหมดีโอ้โหเยอะเอาประมาณ3ช่องแล้วกันมาดิครับอ้าโอ้ยโอ้คีเปอร์แม่งเต็มบ้านผมเลยอะเสียงมากอ่ะพูดเลยกูไม่กี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยมันยิงกันเองตกเว้ยมาดิมวยทะเลป่ะล่ะมวยทะเลมาฮะอุ้ยดาบจะพังแล้วอ่ะไม่จะเย็นใจเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ยไประเบิดที่อื่นไปโอเคเบส17แล้วเฮ้ยโอ้มันเยอะจริงอะแม่งเยอะนั่นเป็นไงเกาะผมแม่งได้รับความเสียหายเลยตรงไหนวะตรงมันระเบิดตรงไหนวะตรงแถวข้างหน้านี้ป่ะวะเอ้ยแต่มันระเบิดถ้าระเบิดตรงหินน่ะไม่เป็นไรหรอกเว้ยแต่ถ้ามันระเบิดในบ้านนะโอ้โหบอกเลยเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับกลางวันก็ยังมีสลามครับจังหวะนี้ก็ยังมีสลามอยู่มาดิสลามก็เอาดิโอ้โอ้ยไฟไหม้มาอู้ดาบจะพังแล้วดาบผมจะพังแล้วโอ้ยพังแล้วยิ่งหายเหล็กก็หมดโอ้จังหวะนี้เหล็กก็หมดครับทำไงดีวะเนี่ยใช้อะไรดีวะอุ้ยแต่มันฟาร์มของแล้วเยอะนะมันก็มีข้อดีนะมอนเตอร์เยอะอย่างเงี้ยเราฟาร์มของได้เยอะไงเวลก็ได้เยอะแต่ข้อเสียคือเราจะตายบ่อยนั่นแหละคือข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้เราเวล17ใช่ไหมโอ้แล้วเราหิวง่ายเนี่ยมันมีเหล็กหลงเหลือพวกนี้มีเหล็กหลงเหลืออยู่แถวนี้ไหมดูทรงแล้วน่าจะไม่มีเหลือแค่แร่ทองเนี่ยดูจากทรงแล้วต้องดูจากทรงแล้วน่าจะได้ใช้ดาบไม้ในการเก็บเวลว่ะเชื่อมเรียงทำรอยเนี่ย3เล่มเนี่ยมา
ดาบไม้เวลเท่าไหร่นะเวล5เหรอเอ้ยไม่ใช่เวล5ดาเมจ5ดิโอเคไปตัวอะไรก็มาเหอะจังหวะเนี้ยผมพร้อมบูมีสลามตัวเล็กอยู่ตัวหนึ่งเว้ยนี่ไงล่ะเนี่ยกลางวันเงียบกริบเลยเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูไอ้เกาะต้นไม้ดิถ้าแถวนั้นมันจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดป่าววะพวกวัวอย่างเงี้ยพวกแก่อย่างเงี้ยอู้ถ้ามีนี่ดีเลยเนี่ยถ้ามีนี่เฟี้ยวเลยไอ้ข้างล่างนั่นไรอะบอกแล้วว่าอู้สลามตัวเบลเลอร์เลยเว้ยตัวหนึ่งไปตายอ้าวหูแม่งหายไปเลยจังวะโอเคคิดว่ามันจะมีสิ่งมีชีวิตป่ะมันจะมีสัตว์เกิดป่ะวะมีไหมมีแต่สลามเหรอเนี่ยมีแค่นี้เหรอโอ้โหโคตรโล่งเลยวะต้องลองไปไอ้เกาะนั้นอะไอ้เกาะแล้วว่าไม่ใช่เกาะต้นไม้อะมันเป็นอีกเกาะหนึ่งอะเกาะทรายเปล่าวะน่าจำไม่ผิดโอ้ข้างล่างน้ำเต็มเลยเว้ยนี่เออเกาะนู้นอะไปดูดีกว่าปะไปสำรวจดีกว่าไหมเออไปสำรวจดีกว่าเอ้ยเสียงสเกลตันว่ะผมว่ามันอยู่ข้างในนี่แหละเออกลางวันมันจะไม่เกิดข้างนอกมันจะเกิดตรงไอ้นี่เว้ยมันจะเกิดใต้ดินในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยในถ้ำบ้านผมก็มีนะโอเคเราต่อไปเกาะนี้ดีกว่าปึ๊บต่อแบบเนี้ยหมดบล็อกหมดป่ะวะโอ้นี่เอ้ามันเป็นทรายลืมเอาไงดีวะใช้ไม้ไปก่อนใช้ไม้สักเออสักกองนึงเนี่ยสละไปปึ๊กปึ๊กตึ๊กตึ๊กมาเป็นเสียงไอ้นี่เลย TikTok TikTok TikTokเออใกล้ถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วโอเคถึงแล้วมามันจะมีสิ่งมีชีวิตป่าววะเอ้ามันเป็นหินทรายเลยเนี่ยแล้วก็เป็นหญ้ามีแค่นี้เหรอแล้วก็มีดอกไม้ด้วยมันน่าจะมีพวกสัตว์เกิดนะบรรยากาศแบบนี้อะไรอ่ะภาษาอะไรวะเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้แม่งมีพิรุธว่ะมุกเดิมมะเนี่ยมีกล่องปะวะดูทรงแล้วไม่มีเอ้าขวานเราไม่ได้ทำวะเนี่ยตายแล้วไม่ได้ทำขวานมาทำขวานก่อนแล้วกันขวานหินโหโคตรเอ้ยชิบหายแล้วหินหมดไม่น่าเอาไปต่อหมดเลยใช้ขวานไม้ก็ได้วะปึ๊บโอ้ช่วงนี้จนนะบอกเลยไม่มีของไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้โอเคหมดแล้วมันเขียนภาษาอะไรไม่รู้อะมั่วๆอ่านไม่ออก
เออแล้วกล่องเลยแล้วดาวมันอยู่ไหนวะก่อนเนี่ยลองขุดดีไหมคิดว่ามีป่ะเดี๋ยวเพิ่งหาอะไรที่มันเป็นจุดสงสัยดีกว่านะหาอะไรที่มันน่าสงสัยดีกว่าแล้วค่อยนี่ไอ้ป้ายอ่ะมันน่าสงสัยเว้ยเออป้ายแม่งน่าสงสัยมากเลยแต่ดูเผินๆแล้วเกาะแห่งนี้น่าจะไม่มีอะไรหรือเปล่าเออลองไอ้นี่ดิวิ่งรอบๆเกาะดิเผื่อจะเจอทางเข้าอะไรบางอย่างแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีไม่น่ามีหรอมั้งเฮ้ยมีเต่าว่ะมีเต่าว่ะเฮ้ยไม่มีแต่มีเต่าอ่ะจังหวะนั้นนี่ไงเราเจอแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตก็คือเต่าแค่นั้นแหละแต่อยากรู้ว่ากล่องมันอยู่ไหนวะมันอยู่ใต้ดินป่าววะมันโดนฝังหรืออะไรป่าววะผมสงสัยมากเลยกล่องแล้วก็มีดาวไอ้เนี่ยดาวเนเธอร์สตาร์ผมว่าลองขุดดีกว่าวะจะได้รู้กันไปเลยว่ามีหรือเปล่าเพื่อเผลอก่อนนี้ไม่มีด้วยเผลอก่อนนี้ไม่มีอะไรด้วยมั้งเนี่ยดูทรงแล้วเพราะว่าเกาะมันเยอะมันมากกว่า8ไงจริงป่ะล่ะมันก็อาจจะไม่มีของเกาะนี้อาจจะว่างเปล่าก็ได้อาจจะไม่มีอะไรก็เป็นได้อาจจะเป็นเกาะแบบดูดิไม่น่ามีอะไรอ่ะกลับดีกว่าเพื่อนเราก็นึกว่ามันจะมีอะไรโอเคตอนนี้เราก็รอเวลากลางคืนอะรอฟาร์มเวลต่อครับเอาให้ถึง30ไปเลยมาเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้หาอะไรทำที่บ้านดีกว่าบ้านเราไม่ได้ขยับอะไรเลยมันก็มีแค่สลามอะกลางวันรู้สึกจะมีแค่สลามอย่างเดียวมั้งเฮ้ยเราต้องไปใต้ดินเออต้องไปใต้ดินนี่ขอฆ่าสลามก่อนไปตายให้หมดตัวเองอ่ะอืมโอเคโอ้สลามตัวเดียวก็ได้เวลเยอะเนี่ยตอนนี้เวล18แล้วเนี่ยมันมีอีกตัวเว้ยตัวใหญ่ด้วยเอ้ยเริ่มมืดแล้วอ่ะโอเคอีกไม่นานครับมาดิครับก็มาดิครับมาโหไม่มีอีกตัวว่ะไปตายให้หมดตัวเองอ่ะไปตายให้หมดโอ้เจอเบล19แล้วมีอีกตัวด้วยมันมีอีกตัวเว้ยตรงไหนวะได้ยินเสียงดึ๊บดึ๊บได้ยินเสียงดึ๊บอยู่ข้างบนนี้ปะวะโอ้โหบึ้มมาดิโอ้โหตัวนี้แม่งสุดจังวะโอ้เวล19แล้วโอ้โหมันเกิดแล้วพวกมันเกิดกันแล้วเว้ยมันเกิดกันแล้วอ๋อนี่ครับจังหวะนี้ดาบพังมีสำรองต่อโอ้ยมาดิโอ้โหคีเปอร์
ลือ20แล้วอีก10เท่านั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นโอเคเหตุการณ์สงบลงไหมเนี่ยสงบลงมาดิให้หมดเลยอะทำไมมันไม่ค่อยเยอะเลยวะทีอย่างนี้น้อยทีให้มาไม่มาแตกเวล21แล้วอีก9เวลครับมาสเกลตันนี่ๆอย่าเพิ่งนั่นแหละสวยเราไปเกาะนี่ดีกว่าเกาะทรายแดงอ่ะแม่งของจริงแม่งมาโคตรเยอะโอ้ซุปเห็ดจะหมดแล้วเหรอโคตรเปลืองเลยไอ้สเกลตันอย่ายิงมาทางนี้นะเดี๋ยวตายนี่นะมีซอมบี้อยู่แล้ว2ตัวอ้าวแม่งเดินลงไปตายเองทีนี้ที่มันเยอะอยู่โอ๊ยไอ้พวกมันเยอะอยู่ว่ะโอ้เยอะอันนี้เยอะเกินไปไม่ไหวโอ้จะตายโอ้หลับตายไปเลยตายไปหมดเลยเมนูบ้างดิเดี๋ยวเอ้ยโอ้นี่แหละฮะความลำบากในการฟาร์มเวลเอาก่อนแล้วอ่ะมาให้หมดเลยไอ้สแต็กคีบตอนนี้สแต็กคีบตายไปตายให้หมดไปพวกเองอ่ะอยู่ไปก็ลกบ้านนี่แหละตายนี้มีวะโอ้ตายนี้ก็บึ้มมาเนี่ยโอเคไปรีบสองละอุ้ยอาหารหมดมีค้างคาวด้วยว่ะจะตายด้วยว่ะโอ้โหเต็มหน้าเลยมาจังหวะเนี้ยสู้ตายครับมาให้หมดเฮ้ยมีแม่มดว่ะแตกคีบโอ้ระเบิดตรงหินไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าอะไรอย่ามาระเบิดตรงบ้านแล้วกันแค่นั้นแหละจะตายแล้วนี่ไงตายไปดิมีเนื้อซอมบี้ก็กินมาทางคีบไปก่อนแล้วกันโอ้ยแม่งยิงเจ็บจังวะ
เฮ้ยมึงอยากขึ้นมาตรงนี้เด็ดขาดนะเฮ้ยซอมบี้ชาวบ้านเหรอเฮ้ยสแต็กคีบไปสแต็กคีบไปโอ้เยอะเยอะแถวบ้านเรียกว่าเยอะเฮ้ยโอ้ยกรอบผมเสียหายเลยนะจังหวะเนี้ยแย่แย่แย่บ้านจะพังเพราะคีเปอร์นี่แหละพูดเลยไม่มาเยอะเยอะมากโอ้ยโอ้ยอีก8เวลยาวๆแล้วครับทีนี้ยาวๆยาวๆ ยาวถ้าไม่มีคีปเปอร์นี่สบายเลยนะแม่งใหม่ตัวละคีปเปอร์เฮ้ยเกาะผมเสียหายแล้วโคตรแย่เลยโอ้โอ้โอ้ยแม่งเยอะเกินเยอะเกินน่ะไม่ไหวไม่ไหวอย่าเพิ่งตายมาให้ข้าก่อนโอ้โอ้เราจะเวลให้ถึง30ดีไหมผมว่าถ้าถึง30นี่คงตายก่อนอะนะเอาสักเท่าไหร่ดี24พอแล้วกันพอแล้วแล้วค่อยบอกเวลต่อแม่งเยอะเกินเอาจริงบ้านผมจะพังก่อนด้วยเนี่ยประเด็นคือแม่งเยอะมากเยอะโคตรโคตรจริงๆโอ้ยโอ้โหดูดิเกาะจะพังก่อนนะตอนเนี้ยเกาะผมเนี่ยจริงๆนะเกาะจะพังเพราะคีเปอร์เนี่ยคีปคือทุกอย่างแม่งเยอะหมดแหละคือมอนสเตอร์ทุกตัวแม่งเกิดเยอะมากเยอะเยอะเวอร์24ผมพอเลยตอนเนี้ยผมว่าสลามอ่ะฟาร์มง่ายสุดแล้วมีแต่ตัวเล็กว่ะเนี่ยที่อย่างนี้เงียบเนี่ยประมาณนี้ประมาณเลยเนี่ยประมาณนี้ยังโอเคกว่าที่แม่งมากันเยอะๆแบบนั้นอะ
ีกไหมข้างล่างนี้เงียบกริบลองไปชั้นใต้ดินไหมได้ยินเสียงสเกลตันอยู่อ่ะนะป่ะลองไปข้างล่างดีกว่ามาแล้วมาคิดว่าจะมีไหมอ้าวทีอย่างนี้สลามเกิดกวนป่ะแม่งโคตรกวนเลยโอ้ยรอโอ้ยร้อนจัดร้อนจัดโอเคโอ้ยโอ้ทีนี้ได้ยินเสียงเกลตันมาถึงไม่เจอตัวอะไรของยิงวะเนี่ยไปหาสลามต่อไปเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดก่อนมันนึงข้างล่างนั่นอ่ะมาแล้วพังเอ้ยรู้สึกจะมีข้างล่างอีกป่าววะไม่มีแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วเหรออ่ะตัวใหญ่ตัวนึงมาโอเคเบลล์24แล้วโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ